สีจันทร์ต่อมาเมื่อใดก็เจอลาขอแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจ้าเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนมีใครอีกไหมครบไหมไม่ครบนะครบแล้วภาคเหนือทุกท่านสวัสดีเจ้าดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอพี่น้องที่เชียงใหม่อีกครั้งนะคะคนเยอะมากๆจนถึงด้านหลังเลยด้านหน้านี่ก็เยอะมากเลยทีเดียวต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาอย่างอบอุ่นให้พรรคเพื่อไทยมากๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะฉันตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าพี่น้องไว้ใจพรรคเพื่อไทยไว้ใจว่าที่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยพี่น้องจะได้อะไรบ้างในชีวิตเลือกเพื่อไทยแล้วดียังไงจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยมีศักยภาพอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นและอยากพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแรกเลยพี่น้องคะเราจนกันมานานแล้วใครเป็นหนี้ยกมือขึ้นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาจริงๆมือเนี่ยเยอะกว่าธงนะมือเนี่ยใช่ไหมคะเยอะกว่าธงเยอะเลยนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเราเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องได้รวดเร็วที่สุดเร็วยังไงเมื่อนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยพี่น้องจะเกิดอัตราจ้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นเรามีแผนรองรับค่ะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นงั้นๆไม่ค่ะสิ่งแรกที่เราจะเพิ่มเราจะเพิ่มสนามบินที่เชียงใหม่ค่ะสนามบินเดิมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเชียงใหม่ไม่ได้แน่นอนเราต้องมีการเพิ่มสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะคนเยอะเราจะเพิ่มถนนวงแหวนรอบที่3เพื่อลดการจราจรค่ะไปที่ไหนรถติดเราก็จะทำถนนเพิ่มสุดท้ายเราจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวค่ะแหล่งท่องเที่ยวนี้อาจจะเป็นแมนเมดนะคะคือคนทำขึ้นเชียงใหม่มีที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะอยู่แล้วที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่สวยงามต่างๆดอยต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงคนทั่วโลกมาเที่ยวเชียงใหม่เพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราจะทำเพิ่มขึ้นจากคนเองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เขามาแล้วมาอีกไม่มีทางเบื่อเชียงใหม่แน่นอนเชียงใหม่อ่ะก็ยังมีอากาศที่เย็นโอเคเรื่อง PM 2.5 เราก็มีแต่วันที่เรามีอากาศดีๆอากาศเย็นๆก็เยอะแยะพรรคเพื่อไทยมองเห็นว่าอยากจะทำให้เชียงใหม่เป็นเวลเนสค่ะคืออะไรคือเป็นที่ที่ชาวต่างชาติเขามาพักผ่อนหย่อนใจมาเกษียณอายุที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมคะดิฉันน่ะเดินทางไปต่างประเทศนะจะไปสปาหรือไปที่ไหนที่เป็นสถานที่บริการที่มีคนไทยที่นั้นดีกว่าที่ของเมืองนอกเยอะมากการดูแลนะถ้าได้ขึ้นชื่อว่าคนไทยทำนะคะอย่างนี้เลยยกนิ้วให้เชียงใหม่สามารถเป็นเวลเนสเดสติเนชั่นได้ค่ะคือให้ชาวต่างชาติมาดูแลรักษาสุขภาพที่เชียงใหม่มาอยู่ที่เชียงใหม่ยกระดับการแพทย์ให้ทั่วโลกยอมรับกันไปเลยค่ะอ่ะอันนี้คือเรื่องท่องเที่ยวรวมๆนะคะส่วนพี่น้องชาวเกษตรกรไหนใครเป็นเกษตรกรตรงนี้ยกมือขึ้นพักนี่ทั้งต้นทั้งดอก3ปีไปเลยค่ะสินค้าเกษตรขึ้นยกแผงไปเลยค่ะราคาปุ๋ยต้องลดลงสินค้าเกษตรของพี่น้องต้องราคาขึ้นค่ะพรรคเพื่อไท
ไทยเคยทำมาแล้วและเราทำอีกแน่นอนค่ะทุกวันนี้ยังพาลูกออกมาเล่นข้างนอกบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าฝุ่นเยอะแล้วเด็กๆก็จะติดเชื้อไวรัสง่ายขึ้นเป็นปอดอักเสบเป็นได้ง่ายมากเลยค่ะเรามีแผนนะคะพี่น้องทั้งระยะสั้นค่ะระยะสั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีแอปพลิเคชันมีการเตือนพี่น้องในเรื่องของฝุ่นของควันที่มีมากณวันนั้นๆถ้าเราเตือนได้ในโรงเรียนเด็กๆมากมายสั่งก่อนเลยหยุดเรียนวันนี้แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่เปราะบางนะคะแล้วเราก็ต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ไว้ในจุดสำคัญต่างๆทั่วเชียงใหม่ค่ะดูแลพี่น้องประชาชนโดยการที่ออกกฎให้กับอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะคะเรื่องไซต์ก่อสร้างค่ะไซต์ก่อสร้างที่เขาสร้างควันสร้างฝุ่นมากมายต้องออกกฎให้อยู่ในกฎระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอย่างไซต์พูดยาวหายใจไม่ทันคนท้อง7เดือนเริ่มหายใจไม่ทันแต่โอเคละเราก็มีแผนระยะกลางที่จะดูแลพี่น้องนะคะส่วนระยะยาวเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้กฎพ.ร.บ.อากาศสะอาดค่ะที่ตอนนี้สส.ท็อปนี่คนนี้เลยค่ะกำลังผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะดิฉันเองเข้าไปดูในของสส.ท็อปเนี่ยจะอธิบายเรื่องพ.ร.บ.อากาศสะอาดเยอะแยะมากเราต้องบังคับใช้ในเรื่องนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าอากาศสะอาดต้องเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนค่ะเราต้องเปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คุยกันในเรื่องของการลดการเกิดควันเกิด PM 2.5 เหล่านี้เราคุยกันได้แน่นอนค่ะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นการต่อรองหรือการเจรจาเราต้องอัพให้มันมีผลที่จะบังคับใช้ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีค่ะพี่น้องคะข้าเจ้าอู้แต่ทำแต่เหมือนอีป้อเนอะอยากให้พี่น้องนะคะกำหนดชีวิตของตัวเองกำหนดชีวิตของลูกหลานด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ทั้งภาคเหนือเลยค่ะพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะทำให้ปากท้องของพี่น้องอิ่มมีเกียรติมีศักดิ์ศรียืดอกเดินไปคุยกับต่างชาติได้ว่าเราคือคนไทยที่มีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาทมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอให้พี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นรัฐบาลเหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อยู่ๆเป็นลูกทักษิณแล้วได้เป็นแต่ต้องเป็นลูกทักษิณที่เสนอตัวกับประชาชนเดินพบปะประชาชนเสนอนโยบายกับประชาชนและได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันที่นายกทักษิณเริ่มเข้าการเมืองน้องสองคนยังเล็กกว่านี้มากวันที่นายกทักษิณถูกกระทำทางการเมืองน้องทั้งสองคนอาจจะไม่เคยคิดเข้าสู่การเมืองไม่เคยคิดที่จะมาต้องเจอกับแรงเสียดทานทางการเมืองขนาดนี้ในวันที่ทั้งคู่ลูกยังเล็กทั้งคู่ยอมที่จะเอาชีวิตเอาวิถีทางอนาคตของตัวเองแขวนขึ้นบนเส้นได้ซึ่งเป็นเส้นได้อันตรายซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอำมหิตซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้บอกได้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าสองพี่น้องนี่ไม่ใช่คนจนนะครับร่ำรวยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพ่อกับแม่ช่วยกันทำมาสองพี่น้องนี้ชีวิตจะไม่มีลำบากใดๆเลยตลอดชาติไอ้ผมถึงกราบลูกกราบหลานจากทรัพย์สริงคารในธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่ในเมื่อน้องกำลังยืนประกาศตัวต่อคนทั้งประเทศว่าจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
ในเมื่อน้องถือธงนำทางการเมืองอยู่ก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนั้นแต่ผมมั่นใจว่าตลอดเส้นทางนี้แพทองคำจะปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะมีระบบของประชาชนแต่เราหัวใจเดียวกันเราอยู่ในพรรคไทยรักไทยเราอยู่ในพรรคพลังประชาชนเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่บ่นหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนในวันที่ทั้งคู่ลูกยังเล็กทั้งคู่ยอมที่จะเอาชีวิตเอาวิถีทางอนาคตของตัวเองแขวนขึ้นบนเส้นได้ซึ่งเป็นเส้นได้อันตรายซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอำมหิตซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้บอกได้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าสองพี่น้องนี่ไม่ใช่คนจนนะครับร่ำรวยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพ่อกับแม่ช่วยกันทำมาสองพี่น้องนี้ชีวิตจะไม่มีลำบากใดๆเลยตลอดชาติไปจนถึงกราบลูกกราบหลานจากทรัพย์สริงคารในธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แต่วันแบบนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่ความเป็นลูกทักษิณไม่ใช่ความเป็นทายาทอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่มันเป็นความหัวใจสู้ของคนหนุ่มคนสาวสองคนนี้ที่ยังรักประชาชนและอยากจะทำงานตอบแทนประชาชนผมแน่ใจว่าเมื่อกี้ถ้าพานทองแท้ออกมาพยุงน้องได้เขาจะทำแต่ในเมื่อน้องกำลังยืนประกาศตัวต่อคนทั้งประเทศว่าจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเมื่อน้องถือธงนำทางการเมืองอยู่ก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนั้นแต่ผมมั่นใจว่าตลอดเส้นทางนี้แพทองธารจะปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะมีแนวปลอดของประชาชนผมก็เหมือนกับหลายคนที่นั่งอยู่นี่นะครับเราทำกันต่างหน้าที่บางคนต้องสมัครส.ส.บางคนต้องเป็นรัฐมนตรีบางคนไม่ได้ลงสมัครอะไรใดๆแต่เราหัวใจเดียวกันเราอยู่ในพรรคไทยรักไทยเราอยู่ในพรรคพลังประชาชนเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนดังนั้นพี่น้องที่เคารพเปิดใจพูดกันที่เชียงใหม่บอกกล่าวกันในพื้นแผ่นดินเกิดของคุณพ่อของแพทองธารชินวัตรลูกหลานคนเชียงใหม่อุ้มท้องมายกมือไหว้คนเชียงใหม่ให้เลือกเพื่อไทยให้นานเลยถ้าคนเชียงใหม่ตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดขอเสียงดังๆหลายเลือกพรรคไหนพรรคไหนเลือกพรรคไหนเบอร์อะไรตั้งหลักกันดีๆพี่น้องไม่ใช่เชียร์หลับหูหลับตาถามว่าเบอร์อะไรบางคนบอกเบอร์หนึ่งยังไม่ได้จับเชียร์กันมากเกินไปพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่พี่น้องอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในการขับเคลื่อนหรือการทำงานของพรรคเพื่อไทยได้โปรดเห็นใจเถอะครับมีสอสอมาบุญนะครับรังสรรค์พอดีรัฐบาลเรายังมีอดีตข้อสองพักเพื่อไทยค่ะขอคนยกคะแนน
มีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้เพื่อไทย